วิธีเปลี่ยนฐานรีโมทนะครับก็ใช้อุปกรณ์อันนี้นะครับไขควงแวน1อันเตรียมผ้าหนาประมาณ1นะฮะ1ผืนเราก็เริ่มจากดูตรงนี้มันจะมีปุ่มที่สไลด์ได้แล้วก็สไลด์ปุ่มนี้สไลด์แล้วก็ค้างไว้ดึงกุญแจออกทำไมดึงไม่ออกสไลด์ไม่สุดสไลด์สุดแล้วก็จะดึงกุญแจออกมาได้นะฮะแจออกก็จะมีช่องตรงนี้นะฮะก็ให้เดี๋ยวเราจะใช้ไขควงสอดเข้าไปแล้วก็งัดออกนะครับแต่ว่าตามคู่มือก็บอกว่าให้หาผ้าสักผืนหนึ่งมารองหัวไขควงไว้มันจะได้ไม่ทำอันตรายหรือไม่ทำให้ช่องตรงนี้มันเสียหายนะครับแล้วก็เอาไขควงสอดเข้าไปนะฮะตรงระหว่างช่องตรงนี้ช่องว่างตรงนี้นี่มีช่องว่างแล้วก็สอดไขควงเข้าไปแล้วก็บิดไขควงออกไหมยังไม่ออกนะครับไม่ง่ายทีเดียวน้ำแป๊กหลุดมาข้อนึงแล้วหลุดมาข้อนึงแล้วนะฮะแล้วก็ทีนึงในคู่มือบอกไว้แค่นี้เองแล้วเราจะทำต่อได้ไหมเราเนี่ยข้างต่อนะฮะลองดูนะผมก็ไม่เคยเงี้ยอ๋อได้แล้วครับอันนี้ก็แกออกมาได้แล้วนะฮะฐานเป็นรุ่นCR2032นะฮะเราก็หาฐานรุ่นนี้เอาฐานออกยังไงก็ลองงัดฝั่งนี้ดูแล้วกันนะอันนี้ผมว่าเขี้ยวมันเล็กน่าจะงัดง่ายหน่อยผมจะลองง้างตรงนี้ยังไม่ออกอุ้ยนั่นอยู่เหมือนกันผมจะรอนิ้วดันขั้วเล็กๆ2ขั้วตรงนี้ให้มันง้างออกไปหลุดขั้วได้ไหมยังไม่ง่ายเท่าไหร่นะเนี่ยใช้แรงงัดหรือเปล่าแกแรงงัดจะพังไหมไม่ขยับฮะผมว่ามันต้องดันใช่ตรงนี้มันเหมือนมีเป็นสปริงนิดหน่อยนะตรงนี้เราก็ดันไปทางนี้นะลองดูนะดันเข้าไปปึ๊บแล้วก็งัดดิบอดลุกเจ๊งไหมเนี่ยเอาหลุดมาทั้งแผ่นเลยจะออกไหมลองดูอีกหน่อยมาถึงขั้นนี้แล้วโอ้ไม่ง่ายนะไม่ง่าย
ไม่กระดิกอ่ะขอทดสอบอีกวันลุยไขควงเสียบงัดจะได้ไหมไม่กระดิกน่ากลัวไปหน่อยหรือเปล่าขอพยายามอีกหน่อยนะตอนอะไรพิเศษหรือเปล่าก็ไม่ควรมีนะก็ควรจะบีบตรงนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็น่าจะงัดขึ้นได้นี่นะสำเร็จไหมเนี่ยวันนี้ไม่ขยับออกจากขั้วเลยอ่ะหมุนได้หมุนไปหมุนมาได้แต่ทำไงถึงจะออกดันมาครั้งนี้มันมีระยะยุบเข้ามาหน่อยยังแต่มันไม่พ้นขั้วลองช่วยงัดขั้วอีกหน่อยไม่ขยับโอ้โหยังไม่สำเร็จนะครับตอนแรกคิดว่าจะง่ายๆอ่ะจริงๆเหรอไม่อยากเชื่อเราจะทำอะไรผิดหรือเปล่าต้องงัดเลยจะเจ๊งไหมโหมันแม่นขนาดนี้เลยเหรอหรือมันต้องมีเครื่องมือพิเศษเสียงมันหนึ่งขั้วนิดเป็นข้อบล็อกไว้นิดเดียวเองแต่ทำไมไม่ออกดันเข้าไปได้อีกนะเพราะว่ามันดันไปได้หน่อยเดียวไม่พออะไรนะก็จะดูตรงมาได้ไม่ง่ายใครไม่ถนัดงานช่างเข้าศูนย์แล้วกันนะครับเอาละเราก็หาซื้อฐานเรื่องนี้นะCR2032นะซื้อมาเปลี่ยนฐานกระดุมไม่รู้หาซื้อได้ที่ไหนเหมือนกันเวลาเปลี่ยนก็ผมว่ามันก็ต้องยัดกลับเข้าไปท่านี้นะเอาข้างนี้เข้าก่อนหันเครื่องหมายบวกขึ้นข้างบนนะครับยัดท่านี้แล้วกดเข้าไปแล้วก็ประกอบครับหนอที่หลุดตกมาเราก็ต้องประกอบว่ามันกลับเข้าไปเหมือนเดิมให้ได้นะครับโอ้ยขั้วมันอยู่ฝั่งนี้อันนี้ไม่น่ามีปัญหาใหญ่ก็แค่วางลงไปตามตำแหน่งก็อาจจะใช้ได้เหมือนเดิมน่าจะเข้าที่น่าจะลงตัว
ก็หาฐานมาเปลี่ยนแล้วก็กดเข้าไปล็อกไว้อย่างเดิมตรงนี้ก็อย่าไปสนมันนะครับผมว่าตรงนี้อ๋อไม่เป็นไรตรงนี้ถอดไม่ออกตอนแรกคิดว่าจะหลุดออกมาง่ายไม่หลุดนะครับโอเคไม่อันตรายอะไรขั้วบวกนี่มีเครื่องหมายบอกขั้วบวกเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าขั้วบวกหันด้านนี้เวลาเราใส่เราต้องคว่ำลงไปอย่างนี้ใช่ไหมขั้วบวกก็ต้องหันขึ้นมาด้านนี้นะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพอเราได้ฐานก้อนใหม่มานี่ครับฐานเบอร์ CR2032 ก็เอามาใส่ครับหันขั้วบวกนะฮะด้านที่เป็นขั้วบวกที่มีเครื่องหมายบวกนี่นะฮะหันขึ้นมาอีกด้านหนึ่งลงนะฮะก็เวลาใส่สังเกตตำแหน่งดันเข้าไปด้านนี้ก่อนนะครับนะฮะเอาลงไปด้านนี้แล้วก็ดันเข้าไปกดเข้าไปสังเกตดูเขี้ยวตรงนี้กับเขี้ยวตรงนี้นะฮะสังเกตเขี้ยวดูให้เขี้ยวมันเกยขึ้นไปบนฐานนะฮะให้เขี้ยวมันเกยขึ้นไปบนขอบของฐานที่เราใส่เป็นนั้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาฝาอีกด้านหนึ่งมาใส่เข้าไปนะครับก็ใส่จากด้านนี้ก่อนนะประกบจากด้านหัวนี้ก่อนนะฮะสอดเข้าไปออกแรงนิดนึงแต่นี้ผีพรามไม่ได้นะครับผีพรามเดี๋ยวเขี้ยวมันจะหักจะเสียหายอันนี้ผีพรามแล้วเข้าไม่เรียบร้อยตอนนี้เข้าไปนะฮะด้านหัวเข้าไปค่อนข้างสนิทนะไม่สนิทน่าจะพอสมควรแล้วไม่เข้าไม่ง่ายเท่าไหร่เข้าละนะฮะด้านหัวเข้าสนิทละข้างยังเผยอยู่นะฮะสองข้างยังเผยอยู่นะเราก็ค่อยบีบลงไปเรียบร้อยนี่ฮะสนิทเป็นอันเสร็จขั้นตอนเราก็เอากุญแจเสียบเข้าไปตามช่องของมันเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับมีไฟแล้วกดแล้วไฟติดมีไฟแดงติดเป็นอันเสร็จขั้นตอนครับก็ตามนี้อย่างที่บอกถ้าไม่ถนัดงานช่างหาผู้เชี่ยวชาญหรือเข้าศูนย์ไปซะเลยนะความเสี่ยงน้อยกว่าถ้ามาทำเองอาจจะทำให้เสียหายได้นะครับ